มาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงต้องบอกว่าสดสดร้อนร้อนและพรีเมียมมากๆเพราะว่าณเดชน์คุกิมิยะนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ลงรูปใน Instagram ไปแล้วรูปก็คือหลายคนรอคอยไงถือว่าเป็นการสีแบบสุดๆเลยนะเพราะว่านักข่าวของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็พอเห็นโพสต์ปุ๊บก็คือจ่อไมค์เข้าไปสัมภาษณ์เลยทีเดียวครับใช่ค่ะก็คือความฟินเนี่ยเขาบอกว่าฟินเพราะว่ามีการเขียนแคปชั่นหวานๆคิดถึงนะแล้วเราก็เลยอยากรู้ไงว่าณเดชน์น่ะคิดถึงคนในรูปหรือว่าคิดถึงสถานที่อย่างไรอ่ะยังไงซิไปฟังเสียงแบรี่กันค่ะครับไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีครับผมก็พยายามหาแบบหาอะไรลงตามความรู้สึกณตอนนั้นเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศดีๆที่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากไปกับเขาอีกรอบนึงก็ไปแซวไปอะไรเงี้ยครับไปพิมพ์แบบพิมพ์อีโมจิใน IG เขาอะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรก็จะลงในสตอรี่ซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ลงในแบบในหน้าฟีดหลักภาพที่3ก็ยังคิดไม่ออกเลยครับอาจจะถ้ามีวันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวก็จะมีละครก็อาจจะลงเป็นละครในสตอรี่ไปก่อนแต่เท่าที่คิดไว้ในหน้าฟีดหลักทั้งหมดของผมเนี่ยหน้า IG เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเป็นงานซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นปะปนผสมกันไปใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามได้ในคุกิมิยะ S นะครับ KUGIMIYA แล้วก็เติม S ข้างหลังนะครับผมบอกแล้วว่าสีบไงสีบคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ